สวัสดีครับวันนี้นะฮะพี่น้องเราที่นี่นะครับก็มอบหมายให้ผมมาอ่านถ้อยแถลงสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวันที่คุณวัฒนาเมืองสุขจะเดินทางมาพบคสช.เพื่อให้เขานำตัวไปปรับทัศนคตินะครับพี่น้องที่นี่เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้ที่คุณวัฒนาจะมาพบคสช.เนี่ยเขาผิดอะไรนะครับก็เลยให้เขียนเป็นถ้อยแถลงสั้นๆให้ผมอ่านนะครับผมก็ขออ่านให้ฟังนะครับว่าเริ่มต้นด้วยว่าเขาถามว่าวัฒนาผิดอะไรวันนี้เขามาพบคสช.เพื่ออะไรเพื่อแสดงว่าเขาเป็นลูกผู้ชายพอที่จะมาชี้แจงว่าสิ่งที่เขาได้ทำเพียงเพื่อแสดงความเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่คสช.สั่งให้ร่างเนี้ยไปทำประชามตินั้นมันไม่ได้ทำให้ประเทศประชาชนและประเทศชาติดีได้มากกว่าเดิมสักเท่าไหร่เว้นแต่คสช.จะได้คงอยู่เป็นผู้กำกับประเทศให้เป็นไปในทางที่ต้องการเท่านั้นเองเช่นนั้นพวกเราคนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้นะฮะจึงต้องออกมาชุมนุมมากกว่า5คนเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของคุณวัฒนาเท่าที่เขาจะสู้แค่ไหนเราก็จะสู้กับเขาเพียงเราจะบอกคุณวัฒนาและคสช.ด้วยว่าคุณมีเพื่อนร่วมต่อสู้อยู่เสมออย่าห่วงวัฒนาผิดอะไร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 เราจะสู้ร่วมกับคุณวัฒนาผิดอะไรเราจะสู้ร่วมกับคุณวัฒนาเราจะสู้ร่วมกับคุณวัฒนาเราจะสู้ร่วมกับคุณวัฒนาวัฒนาผิดอะไรวัฒนาผิดอะไรวัฒนาผิดอะไรเราจะสู้ร่วมกับคุณวัฒนาเราจะสู้ร่วมกับคุณวัฒนาสุดท้ายนะครับพูดอย่างคนที่นี่ภาษาอังกฤษนะเขาจะบอกว่าวัฒนา you never fight alone